สวัสดีค่ะพบกับรายการ Thailand Can Do กันอีกครั้งนะคะรายการ IT ที่จะนำเสนอเรื่องราวของธุรกิจดีๆที่คนไทยก็ทำได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นว่ารายการของเราเนี่ยมีเรื่องราวของทางสตาร์ทอัพต่างๆนะมาแชร์เรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ครั้งนี้เนี่ยพิเศษจริงๆนะคะเพราะเราจะมีในฝากของผู้ที่สนับสนุนนะคะในเรื่องของเงินลงทุนแล้วก็เรื่องของการให้ความรู้กับสตาร์ทอัพเองมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะคะโดยหนึ่งในผู้ที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราในวันนี้เนี่ยเป็นผู้ให้บริการนะคะโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของประเทศไทยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นนะคะกับโครงการที่ชื่อว่า True In Q ค่ะโดยวันนี้ทั้งสองท่านเนี่ยมานั่งกับเราแล้วนะคะท่านแรกนะคะคุณสาโรจน์อภิวิทวัฒน์ General Manager นะคะและคุณวีระชัยชูสกุลพรนะคะ Incubation Program Manager และสวัสดีคุณรุ่งโรจน์นะคะที่จะมาเป็นพิธีกรร่วมกับเราด้วยสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็เราเริ่มด้วยคำถามแรกก่อนนะครับก็อยากจะให้ทาง True In Q เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ภาพรวมของสตาร์ทอัพณวันนี้ในเมืองไทยเองเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วทำไมมันถึงเกิดปรากฏการณ์ที่มีสตาร์ทอัพจำนวนมากหันมาทำธุรกิจของตัวเองกันนะครับครับก็เราคิดว่ามีจากองค์ประกอบหลายๆแหละหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของตลาดเนี่ยซึ่งเราคิดว่ามีความพร้อมมาสักระยะนึงแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีตัวเลขหลายๆอย่างที่บอกว่าตลาดของบ้านเราเนี่ยคือเมืองไทยเนี่ยพร้อมแล้วนะอย่างเช่นเรื่องของตัวเลขของผู้ใช้งาน Facebook เนี่ยซึ่งถ้าเกิดนับเป็นเมืองเนี่ยเมืองอย่างกรุงเทพเนี่ยมีจำนวนผู้ใช้งาน Facebook เนี่ยมากที่สุดในโลกนะหรือว่าอย่างเรื่องของ Instagram เนี่ยนะฮะพื้นที่โลเคชันที่มีคนอัปโหลดภาพของ Instagram เนี่ยมากที่สุด2สถานที่เนี่ยอยู่ที่เมืองไทยที่กรุงเทพเนี่ยก็คือสนามบินสุวรรณภูมิกับที่สยามพารากอนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่ามีผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยที่เริ่มประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วนะครับอย่างเช่นคุณหมูอุ๊บบีนะครับคุณปอบช็อปสปอร์ตที่ได้รับฟอลโลว์อินเวสเมนต์จากนักลงทุนต่างประเทศนะครับ อย่างแบ็กฟีว่าล่าสุดนะครับก็ได้รับการลงทุนจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะเรื่องของอินคิวเบเตอร์ซึ่งผู้ให้บริการมือถือทั้ง3เจ้าเนี่ยก็โดดลงมาเล่นนะครับทั้ง True ทั้ง AS ทั้ง Dtac ตรงนี้ก็ช่วยได้มากทีเดียวแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรื่องของเราคิดว่าต้นทุนทางด้านการเริ่มต้นธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Cloud Technology เนี่ยทำให้ต้นทุนในการที่เราจะเริ่มสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยทำได้ในต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนครับผมเรียกว่าเทคโนโลยีพร้อมนะคะคนพร้อมแล้วแล้วก็มีผู้สนับสนุนเข้ามากระโดดทั้งผู้ให้บริการทั้ง3รายนะคะงั้นต้องสอบถามในรายละเอียดแล้วค่ะว่าแล้วอย่างตัว True In Cube เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือสตาร์ทอัพตรงนี้ยังไงบ้างเอ่ยครับก็เราคิดว่าเรามีปัญหาของเมืองไทยเนี่ยเราคิดว่ามีปัญหาประมาณสัก 4-5 ข้อซึ่งเราก่อนหน้านี้เราทำการวิเคราะห์มานะว่ามีอะไรบ้างข้อแรกก็คือเรื่องของคุณภาพของผู้ประกอบการนะผมไล่เป็นข้อๆก่อนละกันนะฮะสองก็คือเรื่องของเงินทุนโดยเฉพาะเงินทุนในช่วงของเริ่มในช่วงระยะเริ่มแรกที่เราเรียกว่าเป็น early stage ของบริษัท startup นะครับสามคือเรื่องของการสนับสนุนทางด้านธุรกิจนะครับสี่อันนี้คือเรื่องของนักพัฒนาคุณภาพของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ developer นะแล้วสุดท้ายนี่สำคัญเหมือนกันคือเรื่องของการยอมรับจากสังคมไทยนะครับโดยทั้ง5ข้อเนี่ยทาง True In Cube ก็ได้ออกแบบตัวโปรแกรมของเราเนี่ยเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้ง5ข้อนี้นะฮะโดยอย่างเรื่องแรกเนี่ยเราก็มีตัว Incubator เรามี Bootcamp 3เดือนนะที่เพื่อสร้างผู้ประกอบการอย่างเช่นคุณพออย่างเช่นคุณหมูอย่างเช่นเรื่องของคุณปออย่างเงี้ยสร้างขึ้นมานะครับโดยที่เขามีแค่ไอเดียธุรกิจนะครับแล้วก็มาเข้า Bootcamp 3เดือนเรามีเมนทอร์ที่มีประสบการณ์ในตลาดสร้างธุรกิจมาแล้วนะครับมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเฉพาะด้านมาให้ความรู้นะครับตลอด3เดือนนะครับเพื่อเปลี่ยนไอเดียเป็นธุรกิจให้ได้จริงครับเรื่องสองคือเรื่องของเงินทุนนะครับเรื่องเงินทุนนี่ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าอย่างเมืองไทยบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นบริษัทที่เติบโตมาแล้วสักระดับหนึ่งเนี่ยเราสามารถหาเงินทุนได้หลายช่องทางไปกู้ธนาคารนะครับแต่ก็ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงบริษัทสตาร์ทอัพในช่วงแรกๆของการเริ่มต้นเนี่ยเงินทุนตรงนี้ยังขาดอยู่นะทั้งทรูนคิวบ์เนี่ยแล้วก็ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ250ล้านนะครับเพื่อมาลงทุนในระยะเริ่มแรกตรงนี้นะเรียกว่าสี่ฟันนะครับส่วนเรื่องที่3เนี่ยเรื่องของการสนับสนุนทางด้านธุรกิจนะครับตรงนี้ทางทรูเนี่ยน่าจะช่วยได้มากทีเดียวเพราะว่าเรามีคีย์แอสเซทหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องของการกระจายสินค้านะครับถ้าเกิดเป็นด้านคอน sumer เนี่ยเราก็สามารถที่จะถ้าเกิดแอปพลิเคชันของคุณของบริษัทที่เข้าตัวอินคิวเบชันของเราเนี่ยดีจริงเนี่ยเราสามารถที่จะบันโดไปกับโทรศัพท์ที่เราขายอยู่ของ True เนี่ยสามารถทำได้นะครับหรือว่าการโฆษณาบนมีเดียต่างๆของ True เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นบางธุรกิจที่สร้างมาสำหรับลูกค้าองค์กรเนี่ยอย่างกลุ่ม True เนี่ยเราก็มีทีมขายทีม Direct Sale เนี่ยซึ่งเรียกว่าเยอะสุดในประเทศไทยเลยนะครับสามารถที่จะมาบันโดแล้วก็แพ็คไปกับสินค้าของ True แล้วก็ขายไปกับลูกค้าองค์กรได้นะครับ
ข้อที่4ข้อที่4เนี่ยก็คือคุณภาพของนักพัฒนานักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเมืองไทยเนี่ยตรงนี้เราจะมีโปรแกรมอีกตัวนึงซึ่งรันคู่กันกับ TrueInQ นะครับเรียกว่า Geek Academy ซึ่งเราได้เริ่มไปแล้ว1รอบนะครับรอบนึงประมาณสัก30คนนะครับเราสามารถให้ผู้ที่สนใจเนี่ยต้องมีพื้นฐานทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับนึงเนี่ยเข้ามาสมัครนะครับแล้วก็เรียนที่ตึก True นี่แหละนะครับประมาณคอสประมาณ5สัปดาห์นะครับเพื่อที่จะให้เขาเรียนรู้เรื่องของการวิธีการแล้วก็เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับโลกขึ้นมานะครับและสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องสำคัญของเมืองไทยคือเรื่องของการยอมรับจากสังคมนะครับที่อย่างเมืองไทยเนี่ยจะมีความเชื่อว่าเรามีลูกเนี่ยเรียนจบมหาลัยมาแล้วอยากให้ลูกเนี่ยทำงานบริษัทที่มั่นคงหรือว่าไปเรียนต่อนะครับกับการที่จะให้มาทำสตาร์ทอัพทำบริษัทของตัวเองเนี่ยหลายๆสังคมของเมืองไทยเนี่ยหลายๆท่านก็ยังมองว่าเป็นงานที่ไม่มั่นคงนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าไปเรียนต่อดีกว่าลูกนะครับไปทำงานบริษัทมั่นคงดีกว่าได้เงินเดือนดีๆมั่นคงนะครับซึ่งตรงนี้เราคิดว่าการที่ถ้าเกิดมีน้องๆบริษัทไหนเนี่ยเริ่มทำธุรกิจสตาร์ทอัพแล้วว่าแล้วมาร่วมเข้าร่วมโปรแกรมกับ True แล้วหวังว่าแบรนด์ True เนี่ยจะช่วยทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจเขาได้มากขึ้นครับผมก็เท่ากับว่าให้ทั้งเงินทุนให้ทั้งความรู้แล้วก็ในส่วนของภาพรวมของสังคมด้วยจะได้สังคมจะได้ยอมรับในส่วนของสตาร์ทอัพมันมากขึ้นด้วยนะครับ True โปรไวให้หมดเลยทีนี้เนี่ยในมุมของ True InQ ก็คือเรา True InQ เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทาง True Corporation ซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะมีในส่วนของพาร์ทเนอร์ทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ทั้งที่อยู่ในต่างประเทศด้วยอยากจะให้แชร์นิดนึงครับว่าในส่วนของต่างประเทศเนี่ยตอนนี้มีพาร์ทเนอร์เจ้าไหนบ้างที่ให้การสนับสนุนเราครับครับก็เรามีพาร์ทเนอร์หลักเนี่ยก็คือ Finance Startup นะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน Top 10ของด้านคิวเบเตอร์ของโลกนะครับและเจ้านึงก็คือ Gobi Partner นะครับผมขอพูดส่วนของ Finance Startup ก่อนละกันนะครับที่คือสิ่งที่เราไปเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางเขาเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดก็คือเรื่องของโนว์ฮาวนะครับเนื่องจากเขาทำเขามีโนว์ฮาวในการสร้าง incubation program เนี่ยซึ่งเปลี่ยนไอเดียเป็นธุรกิจเนี่ยซึ่งดีสุดในโลกเนี่ยอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะก้าวกระโดดในช่วงเริ่มต้นของการสร้างโปรแกรมแบบนี้ในประเทศไทยได้เนี่ยดีสุดคือเราเรียนรู้จากคนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับคือ finance startup นะครับนี่คือเรื่องหลักๆเลยนะครับแล้วก็การที่เราเรียนรู้จากเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าทาง True InQ เราไปเรียนรู้โนว์ฮาวจากเขาเฉยๆนะฮะคือความร่วมมือของเราเนี่ยถึงขั้นที่ว่าเราสามารถที่จะเมนทอร์ในโปรแกรมของ Finance Startup เนี่ยที่มีชื่อเสียงของโลกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเฉพาะด้านต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง distribution digital distribution เรื่องของการทำ marketing ทางด้านดิจิตอลหรือทางด้านอื่นๆทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะบินคนเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาช่วยที่บูตแคมป์ของ True InQ ที่เมืองไทยเนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งคือ Finance Startup เนี่ยเรียกว่า cover เกือบทั้งโลกแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเทียบในเอเชียเนี่ยจีนสิงคโปร์อินโดอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นตลาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์อีกเจ้าหนึ่งชื่อ Gobi Partner นะครับซึ่งเขาเบสอยู่ที่จีนนะครับซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มีคนเป็นพันล้านคนนะครับGobi Partner ก็จะช่วยในตลาดส่วนที่เป็นของเอเชียนะครับในการทั้งที่สมมติว่าเรามีสตาร์ทอัพที่ไหนเข้าร่วมโปรแกรมของเราจบของโปรแกรมของเราเนี่ยต้องการที่จะขยายไปในตลาดเอเชียหรือว่าทั่วโลกเนี่ยเราก็จะมีทั้ง Gobi แล้วก็ทาง Finance Startup ช่วยตรงนั้นด้วยครับค่ะเวลาค่อนข้างจะกระชั้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่อยากจะขอกระชับในส่วนของฐานนิดนึงนะคะในส่วนของสตาร์ทอัพเนี่ยคือเชื่อว่าตอนนี้โครงการเนี่ยรันไปสักพักนึงแล้วก็เจอหลายๆคนเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยมีสตาร์ทอัพไทยเนี่ยที่เข้ามาในโครงการแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้คือจุดแข็งของคนไทยแล้วอะไรคือสิ่งที่เขาจะต้องพัฒนาแล้วก็เสริมเพิ่มครับอันนี้เดี๋ยวผมขอตอบนะครับก็จากที่เรามีโปรแกรมมาประมาณ3เดือนแล้วเนี่ยก็มีคุยกับสตาร์ทอัพไทยหลายรายด้วยกันจากที่เราสังเกตมาเนี่ยสิ่งที่คนไทยเก่งที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างแอนิเมชันเรื่องกราฟิกดีไซน์เรื่องแอนิเมชันซึ่งผมคิดว่าจากที่เห็นมาเนี่ยคนไทยถือว่าเป็นท็อปของโลกได้เลยระดับต้นๆของโลกการออกแบบตัวการ์ตูนหรือการทำโลโก้ให้มันดูมีสีสันน่าสงสัยน่าสดใสครับตัวอย่างเช่นตัวบริษัทที่ชื่อ Revolut ครับกับเกมของเขาที่ชื่อ Candy Million ครับซึ่งตอนผมเล่นแล้วเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าคุณภาพเนี่ยอยากเล่นเองใช่แล้วก็เทียบเท่ากับพวก Angry Birds ได้เลยครับใช่อันนี้คือจุดแข็งของคนไทยเราด้วยกันเองเลยค่ะแล้วจุดไหนที่คิดว่าน่าจะต้องเสริมเพิ่มคิดว่าขาดอยู่แล้วควรจะต้องเสริมเพิ่มจุดไหนที่ต้องขาดใช่ไหมส่วนแรกผมคิดว่าเป็นเรื่อง business knowledge ครับการที่เราจะเข้าหาลูกค้ายังไงการที่เราจะ expand ตัวธุรกิจของเรายังไงเนี่ยผมว่าหลายๆคนสตาร์ทบ้านเราเนี่ยยังมองภาพในโลกในแง่ดีเกินไปแล้วกันยังมองไม่เห็นว่ามันมีความซับซ้อนในการที่จะ acquire ลูกค้าได้เนี่ยมันมี cost มันมีต้องเข้าถึงลูกค้าอะไรที่มันซับซ้อนยากพอสมควรเหมือนกัน
เรียกว่ามีความรู้ละเก่งเรื่องเทคนิคเก่งเรื่องของการออกแบบแต่ว่าจะผ่านเรื่องพวกนี้ให้เป็นในเชิงธุรกิจได้ยังไงถูกไหมคะใช่ครับโอเคแล้วในส่วนของธุรกิจในเรื่องของธุรกิจประเภทธุรกิจนะครับว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจประเภทไหนกำลังมาอยากจะกำลังเทรนกำลังจะไปทางนั้นเนี่ยอยากจะแนะนำไหมครับว่าสตาร์ทอัพควรจะมุ่งไปทางไหนครับก็ตามประสบการณ์ของทางชูอินคิวนะครับก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะเน้นไปทางหน้าโซเชียลได้อย่างเช่นทางหน้า Facebook กับ Instagram ที่มันดังในบ้านเรามากๆเนี่ยถ้าเกิดคนมีสตาร์ทอัพไทยเนี่ยสามารถที่จะนำตรงจุดที่เป็นโซเชียลแพลตฟอร์มเนี่ยแล้วไปแก้ปัญหาทางสังคมสักอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างปัญหาด้านการจราจรรถติดเนี่ยทุกวันเนี่ยครับถ้ามีการนำใช้โซเชียลฟีเจอร์ไปแก้ปัญหาตรงนี้ได้ผมว่าดังได้แน่นอนแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเช่นทางด้านเฮลท์แคร์กับด้านการศึกษา education ซึ่งถ้าเกิดมาจับตลาดสองอันนี้เนี่ยรับรองคนไทยชอบแน่นอนครับเรียกว่าตอบโจทย์ตรงนั้นค่ะหรือยังไงอาจจะให้ช่วยฝากนิดนึงนะคะกับทางผู้ชมทางบ้านว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการในรอบถัดไปนี้ต้องทำยังไงหรือว่าอยากจะมีอะไรฝากกับสตาร์ทอัพที่อยากจะสนใจเข้าร่วมโครงการอื่นๆอีเวนต์กิจกรรมอื่นๆในเร็วนี้ด้วยค่ะครับก็สิ่งที่อยากจะฝากนะครับก็สำหรับทวินคิวเนี่ยจะเปิดรอบหน้าประมาณน่าจะเป็นต้นปีหน้านะครับใครที่มีไอเดียธุรกิจมีความฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยก็อยากให้เตรียมตัวให้พร้อมไปตอนนี้คิดเอาไว้ได้เลยคิดเอาไว้ได้เลยนะฮะมีไอเดียรีบมาเลยอยากแค่คิดให้เริ่มลงมือทำได้เริ่มต้นด้วยการมาสมัครทวินคิวนี่แหละนะครับจะเป็นการที่ก้าวตามความฝันของตัวเองนะครับครับผมถ้ามีไอเดียเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทำได้ไหมคะได้ครับมีไอเดียเฉยๆเนี่ยก็ได้แต่ว่าโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกเนี่ยก็จะยากขึ้นจะให้ดีควรมีไอเดียควรจะมีผู้ร่วมงานนะที่มีทักษะที่จำเป็นในการสร้างไอ้ product ตัวที่เราต้องการสร้างขึ้นมาเนี่ยให้ได้จริงนะครับส่วนใหญ่ก็จะมี3อย่างมี business มี designer แล้วก็มี developer ก็ควรจะมีพร้อมทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าเตรียมตัวกันให้พร้อมเพื่อที่จะรอรอบถัดไปในการที่จะโอกาสจะมาถึงแล้วทางคุณวีระชัยมีอะไรเสริมไหมครับผมก็หวังว่าการที่จะทำ startup เนี่ยคนที่จะทำ co-founder ทั้งหลายเนี่ยครับควรจะมี passion ในการที่จะแก้ปัญหาจริงๆครับถ้าเกิดเราคิดจะไปแก้ปัญหาอะไรที่เราไม่ได้เข้าถึงเข้าใจอย่างแน่แบบลึกซึ้งเนี่ย product ที่ออกมาก็จะไม่ดีเท่ากับคนที่มี passion จริงๆเพราะฉะนั้นก็ฝากอย่างครับว่าอยากทำอะไรคือคิดถึงปัญหาที่ตัวเองอยากจะแก้ปัญหาสังคมที่ตัวเองคิดว่าเป็นปัญหาที่หนักเลยอยากแก้แล้วมาทำตรงนี้ลงมือทำเห็นบอกวันนี้มีแคมเปญอะไรอยากจะแชร์ด้วยใช่ไหมครับผมอ๋อใช่ครับผมก็ในเรามีตัวอินโฟกราฟิกของทางด้าน True EQ ตัวนี้นะครับซึ่งเราอยากให้ฝากท่านผู้ชมเนี่ยไปแชร์ผ่านทาง Facebook Page ของ True EQ ครับผมซึ่งถ้าแชร์แล้วได้อะไรเนี่ยครับก็คนที่แชร์เราจะเลือกสุ่มเลือกเราจะได้ให้บัตรฟรี2ใบไปเข้าร่วมงานของ Echelon Ignite ซึ่ง Echelon Ignite เนี่ยก็เป็นงานกับ Region Asia นี้เลยครับที่จะมีผู้สตาร์ทอัพจากทั่วภูมิภาคเนี่ยมาจอยที่เมืองไทยมาจัดงานที่เมืองไทยครับซึ่งก็จะจัดวันที่5ถึง6กันยายนครับผมใช่ครับเรียกว่าเป็นโครงการดีๆอีกโครงการนึงนะคะที่อยู่ในบ้านเราแล้วนะคะแล้วก็ให้ทั้งในเรื่องของเงินลงทุนแล้วก็เรื่องของความรู้ต่างๆนะคะทีนี้อยู่ที่ตัวสตาร์ทอัพเองแล้วนะคะว่าจะต้องมีความพร้อมนะคะทั้งในเรื่องของไอเดียแล้วก็เรื่องของทีมงานนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวแล้วก็สมัครเข้าโครงการในปีหน้ากันสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ